มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุพัดโกดังพัดสดุบริษัทดังพังวอดสิบล้านค่ะ วันที่20มิถุนาย,ยน2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายง,งานว่า Facebook เก๋เซเลอรี่มีการโพสต์คลิปภายในตัวอาคารแห่งหนึง่งซึ่งภายนอกกำลังมีลมพาย,ยุพัดแรงมากนะคะและความรุนแรงนี้ก็มาสูงเกินคาดเห็นได้ว่าลมพัดกล่องพัสดูด,ด้านนอกจนเกือบกระจัดกระจายส่วนประตูนในอาคารก็เอาไม่อยู่ค่ะถูกลมตีจนเปิดคนข้างในได้แต่กรีดร้องค่ะ เฟซบุ๊กของสุรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมาการข่าวรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงงานบรรจุสินค้าบริษัทต,ตามหาเฉลียวจำกัดเป็นธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออยู่ในพื้นที่บริษัททุ่งสวนตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจกกังหวัดกำแพงเพชรนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่17มิถุนาย,ยนเวลา18นาฬิกา30นาทีจากนั้นพนักงานที่กำลังทำงานแพ็กสินค้ากันอยู่นั้น ด้วยความที่พายุลูกนี้แรงมากนะคะแรงลมจึงพัดประตูเหล็กปลิวสะบัดนะคะข้าวของปลิวกระจัดก,กระจายชัวย่วพริบตาเลยค่ะตัวพนักงานเองก็ตกใจส่งเสียงกรีดร้อง่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนะคะต้องช่วยกันเปิดประตูให้พนักงานที่อยู่ด้านนอกเข้ามาหลบภายใน ด้านนางสาวเพชรนาาเกตแก้บริหารบริษัทเปิดเผย <ๆ S 2> ว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงมากโ <ๆ S 2> กดังเสียหายไปบางส่วนสินค้าเสียหายรวม10บล้านบาทไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทันแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องให้กำลังใจตัวเองกับพนักงานจับมือผ่านมันไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ